ผู้คนนะคะล่าสุดทางการขนส่งทางบกนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้สนองตอบมาตรการนี้ค่ะเพื่อการดำเนินการสอดคล้องกับคำสั่งการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่สมุทรสาครนะคะกรมการขนส่งทางบกจึงมีการออกประกาศระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดค่ะโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่สมุทรสาครและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด2และหมวด3ที่มีต้นทางปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสาครให้ระงับการเดินรถเข้าออกภายในพื้นที่หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับในขณะที่ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือมีคำถามว่าแรงงานที่สมุทรสาครเนี่ยแล้วมีเชื้อโควิดแล้วเป็นแรงงานที่เข้ามาส่วนหนึ่งเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอย่างแรงงานเมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าโรงงานของเขาเนี่ยมีต่างด้าวร้อยกว่าคนถูกกฎหมายไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าผิดกฎหมายเนี่ยมีแน่นอนอันนี้มันก็มีคำถามขึ้นมามากมายเพราะเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคือมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตม.นะครับหรือแม้แต่ฝ่ายปกครองเองซึ่งดูแลพื้นที่ชายดงชายแดนต่างๆเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมีการละหลวมหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีการรับสินบาทค่าสินบนกันหรือไม่ในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับนายสมคิด